้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วค่ะอะไรโอ้ถ่ายร็อกป่ะวันนี้จะไปไหนครับใช่ค่ะไม่ได้เจอกันนานทำตัวไม่ถูกเลยอ่ะลืมเอากล้องออกจากบ้านด้วยอ่ะนี่ใช้กล้องมือถือถ่ายคิดดูดิแต่ว่าตั้งใจว่ามันต้องถ่ายอ่ะใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่4มาแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดใบที่5ใบที่6นะครับเดินทาง2คนกระเป๋า6ใบขอบคุณครับพี่เอกดูเขาแมทสีเสื้อกับกระเป๋าเดินทางของเขาสิทุกคนไหนหันมาโชว์ชุดหน่อยโอ้โหแมทไม่ไหวลืมเอากล้องมานะครับเอ็นดูความพยายามของเขาถ่ายมาถ่ายกลับไม่เคยเป็นตากล้องมาก่อนในชีวิตอันนี้ครั้งนี้บอกว่าอยากให้ถ่ายบล็อกอยากให้ถ่ายไม่ไหวฉันยอมเป็นตากล้องใช่ไหมอยากให้ทำ YouTube มากๆเลยใช่ไหมดูดิเขาอีกสนับสนุนสุดๆอันนี้มียอดนี่มีท่าแบบอย่างนี้ด้วยเกินไปปะเนี่ยทำไมถึงอยากให้ทำ YouTube คะอ๋อรู้ว่าแฟนๆคิดถึงแน่ๆโอ้แฟนไหนแฟนคลับเวลานอนนะคะถ้าเกิดแบบว่าเราจะนอนไม่ตั้งตรงแบบนอนหมอนสูงอันนี้ช่วยได้ช่วยประคองได้มันที่เราทำแล้วเผื่อเลือดมันเยอะตรงจมูกอะค่ะถ้าจะเปลี่ยนอันนี้ก็คือก๊อตตัวเนี้ยใช้เปลี่ยนได้อันนี้อาหารเสริมแต่อันนี้กินหลังจากที่กลับมาไทยแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นตัวแบบสกาเจลแต่อันเนี้ยทาได้หลังจากที่แผลหลุดสะเก็ดแล้วแล้วก็มีประคบเย็นอันเล็กเพราะว่าโรงพยาบาลมีอันใหญ่ให้อันนี้ก็จะแบบเผื่อสะดวกอันเล็กทีเนี้ยเวลาเราผ่าตัดอะค่ะคอเราอะดมยานะเราจะแบบมีแสบคออันเนี้ยช่วยได้พ่นคอชุ่มคอสุดยอดแล้วไม่มีของผมหรอผมไม่ได้ทำจ้ารอบหน้าทำอะไรขายต่อเลยเนาะเลือกถ่ายเดี๋ยวมันเยอะเกินพอแล้วเลือกถ่ายเดี๋ยวมันเยอะเกินโอ้ยไปเจอที่เกาหลีค่ะถ่ายเลยเยอะแยะโอ้ยพอแล้วโอ้ยได้รับหน้าที่มาว่าต้องคอยถ่ายเอาได้ได้เดี๋ยวตั้งกล้องไว้ก่อนเริ่มถ่ายทักถ่ายเพื่อนๆแบบจริงจังก่อนคือว่าโมอ่ะรู้สึกว่าไม่ถ่ายไม่ได้อ่ะคือถ้าโมไปเกาหลีรอบนี้โมอยากถ่ายมากเลยเหมือนแบบโมอยากเก็บเป็นไดอารี่ไว้อ่ะอย่างน้อยก็เราได้กลับมาดูเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์ที่สำคัญสุดๆแล้วเป็นทริปที่สำคัญที่สุดในชีวิตโมเลยคือโมจะมาทำจมูกแล้วก็มาทำตาที่เกาหลีนะแล้วก็จะอยู่เกาหลีตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่26เมษายนถึง8พฤษภาคมแล้วเรารู้สึกว่าแบบอย่างน้อยคือถ้าไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่ว่าเราอยากเก็บไว้ดูเป็นไดอารี่จริงๆมันคือโมเมนต์ที่สำคัญมากๆของเราขอคิวเลิกครับคุณผู้หญิงวันนี้ก็กินกะเพราไก่ข่อยดาวต้มยำกุ้งแบบกุ้งกุ้งเยอะมากคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับรายละเอียดการมาเที่ยวทริปนี้ของโมเผื่อใครอยากมาดูอัปเดตแบบเกาหลีปี2024ว่ามีอะไรบ้างโมยังกินดูอร่อยเหมือนเดิมไหมคะหลังจากที่ไม่ได้เป็นฟู้ดบล็อกเกอร์มาเป็นเดือนแล้วShana
นี่คือขนมปังไส้กรอกที่เขาซื้อมาให้ก็ว่าทำไมไม่เจอคนขับคนขับบอกรออยู่ประตู5แต่ว่าเขาไปซื้อขนมปังไส้กรอกและน้ำ1ขวดเอ็นดูเวอร์อุ้ยกินเลยกินแป้งมื้อเช้าเป็นคำแรกของวันจะเจออะไรความอร่อยและกลูโคสไปคุณน่าบอกกี่ทีไม่เชื่อเลยจริงๆแต่ว่าถ้าจะกลัวเจอกลัวจะไปต้องกินไปกินพัสก่อนอันนี้เปลี่ยนรถเปลี่ยนคันนะคะไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรมาแล้วมาที่ฮงแดเคยมาไหมไม่เคยไม่อยากจะเชื่อว่าเขาไม่เคยมาเกาหลีเพราะปกติเขาเป็นคนเที่ยวต่างประเทศบ่อยมากแต่ไม่เคยมาเกาหลีงงเดี๋ยวเราเริ่มตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าหาอะไรกินก่อนหิวมากเลยอ่ะตอนเนี้ยหิวป่ะเราไปหาอะไรกินกันโอเคอันนี้เปลี่ยนชุดแล้วนะคะเรียบร้อยมาถึงร้านแรกมื้อแรกที่เกาหลีร้านนี้เป็นร้านอยู่ที่ฮงแดนะคะชื่อร้านว่าถ้าเซิร์ชอ่ะให้เซิร์ชว่าคอเรียนบาร์บีคิวเอ็กซ์เพิร์ทมีคนแนะนำว่าร้านนี้ว่ามาร้านเนื้อต้องแบบต้องกินเนื้อเขาบอกว่ากินเนื้อคือดีมากร้านนี้เราเอาแบบไม่หมักด้วยป่ะว้าวเอาสินี่คือเมนูนะครับอุ้ย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 ดูดูใบหน้าคุณดูแบบดีใจสะใจขนาดนั้นดีใจค่ะมันหิวว่ะดิขอบคุณนะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่หลงอยู่เดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วแล้วตั้งใจจะไปไหนร้านกาแฟสักที่นึงที่สวยคือจำได้ว่าสวยจำได้ว่ามันเป็นย่านที่อยู่ยอนำดงแล้วเดินมาแล้วมันจะมีร้านคาเฟ่เยอะๆมากๆก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละมั้งแต่นึกจำไม่ได้ไงเพราะว่าครั้งล่าสุดที่มาก็คือ3ปีแล้วไงแล้วคือเธอเป็นอะไรเธอเป็นผู้สื่อข่าวไงพอเห็นฉันทำอะไรผิดพลาดเธอต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่ไหนชินจูกุค่ะหายหลงยังเริ่มโอเคกันแล้วเราเล่นไม่อยู่ชินจูกุกำลังจะเดินไปเจนเทอร์มอนสเตอร์แต่ว่าถ่ายไม่ได้แล้วไปเหลือ 10% ได้อยู่ถ่ายให้มันหมดไปเลยไปเดินไหมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมันยาวทุกคนร้านนี้มันฮิตขนาดไหนวะคือโมไม่เคยกินอ่ะแล้วโมเห็นแถวแล้วโมแบบโมไม่กล้ากินอ่ะมันแบบแถวยาวมากอ่ะคือร้านอะไรอ่ะเห็นแล้วแบบไม่กล้ากินเลยอ่ะร้านนี้ชื่อว่า Morning Time Coffee Lab นะคะบรรยากาศร้านแบบดีมากแล้วก็เดี๋ยวจะขอตัวไปกินกาแฟก่อนเพราะว่าโทรศัพท์มือถือของโมแบตเหลือ 5% และของคุณวันใจเหลือ 20% เดี๋ยวเราไม่มีมือถือกลับบ้านก็เดี๋ยวจะแชปสแนปรูปมาให้ดูแล้วกันว่าวันนี้ไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็ไปกินอะไรมาบ้างวันนี้พาผมมากินอะไรไก่ทอดกับเบียร์ไก่กับเบียร์เป็นไก่ทอดร้านเดียวกับในซีรีส์เรื่อง Crash Landing on You ไปไหนอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ
เรากินกันน่ากลัวมากอ่ะ2คนกินไก่ทอด1ตัวกินกันเก่งมากไม่ไหวแม่เนี่ยกินหมดไปแล้วอ่ะของที่สั่งมี2จานยังไม่มาเลยอ่ะไข่ตุ๋นกับข้าวข้าวไม่มาก็เลยกินไก่ทอดไปเพียวๆน้อยอ่ะน้อยแต่แฮปปี้มั้ยคะแฮปปี้แฮปปี้มากมั้ยคะแฮปปี้มากลองตัวนี้เน้นเรื่อง moisturizer เพื่อสร้าง skin barrier มีความรู้สึกเย็นแต่เนื้อหนักไปนิดนึงเนื้อหนืดไปนิดนึงสำหรับ skin care อยากให้ไปเป็นเนื้อเจลแบบเจลลี่กว่านี้หน่อยนะคะแล้วก็อยากให้เย็นกว่านี้อีกนิดนึงเมื่อกี้ทาไปเยอะอยู่เนาะแต่มันยังแบบไม่ได้อิ่มน้ำมากทันทีรู้สึกอยากทาอีกฉันอยากให้เนื้อเจลกว่านี้การแต่งตัวเป็นน้ำมันดีแล้วอะแต่โคตติ้งข้างบนอะมันโคตติ้งค่อนข้างแบบหนาเหมือนกันเดี๋ยวโมลองทิ้งไว้สัก5นาทีแล้วเดี๋ยวอัดอีกทีนึงครับจริงเหรอมันเขียนอยู่อินเดียนซอฟต์ฟิชเวสต์เวย์สวยมากสวยมากความร้อนยังไงเป็นแบบเหมือนอย่างไรที่กดกิ่งกินทองนะคะมันก็จะแบบเป็นเหมือนที่ไว้กดเป็นตึกสูงเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่ที่แคนาดาเลยยาก็คือบายบายรองเท้าเก่านะครับสวัสดีรองเท้าใหม่รองเท้าเก่ามันกัดนะแต่รองเท้าใหม่ดีกว่าแล้วราคาก็คือราคาค่อนข้างถือว่าดีมากกับการใส่แล้วมันนุ่มอ่ะมันนุ่มมันใส่สบายเท้ามากเลยอ่ะคือมันข้างล่างมันจะเหมือนมีแบบเมมโมรี่โฟมหรอมันนุ่มๆอ่ะมันแบบมันนุ่มๆนิ่มๆเหมือนคนมันดีมากเลยซื้อไป2คู่ก็ 168,000 มอนนะคะจะทำแท็กทีได้ด้วยยังไม่ทันได้ทานข้าวเลยช้อปปิ้งไปซะแล้วหนึ่งอาหารกลางวันวันนี้กินที่ออสเตรียฟาโรหรือพาโรฟาโรปะเป็นร้านอิตาลีนะคะคุณผู้ชายเป็นคนเลือกนะคะไปจ้าหลายอยู่3อย่าง4อย่างราคาก็จะอยู่ประมาณ 20,000 วอนถึง 70,000 วอนนะคะไหนมาเดาราคากันเลยผมคิดว่า 104,000 ผมคิดว่า 102,000 แล้วเรามาดูกันนะว่ามันจะเท่าไหร่โอ้ my god 103,000 แล้วกันเห็นตอนถ่ายแล้วว่าได้ชัวร์นี่นะคะซุปทรัฟเฟิลวิธีการตักช้อนซุปที่ถูกต้องในระดับสากลต้องตักอย่างไรเก่งมากค่ะไม่ใช่ผิดแล้วมันต้องอย่างนี้อร่อยปะแตกต่างปะตักซุปทรัฟเฟิลที่เคยกินเงียบแบบนี้ไม่พูดอะไรเลยหมายความว่าไงเกาหัวด้วยหมายความว่าไงไหนชิมซิหอมๆมันๆแต่มันเป็นกลิ่นคือไม่ได้แย่นะอร่อยอยู่นะมันเป็นทรัฟเฟิลออยล์ไม่ใช่ไม่ใช่ซุปทรัฟเฟิลนะมันเป็นมัชรูมซุปที่ใส่ทรัฟเฟิลออยล์
ว้าวคุณหิวใช่ไหมคุณไม่หิวอ่ะพ่อหนูกินไก่ทอดแต่คุณดูหิวมากมันบดแบบเท็กซ์เจอร์แบบโคตรดีถือว่าเสมอกันขอบคุณนะคะเพราะว่าคุณทาย140ผมทาย130จริง135ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะถ้าเทียบกับร้านอาหารที่เกาหลีหรือที่ซองซูผมว่าราคาแบบไม่ได้แรงเลยแบบเลือกสั่งพาสต้าคนละจานแล้วก็มาถ่ายรูปคอนเทนต์ตรงนี้ได้นะคะคนไม่เยอะด้วยไม่ต้องต่อคิวด้วยเพราะว่าร้านอื่นอะถ้าพูดแบบตรงๆเลยนะรสชาติอะมันโอเคเว้ยแต่มันไม่ได้ว้าวอะแต่ว่ามันไม่ต้องต่อคิวแค่นั้นแหละ ใช่ไหม มันไม่ต้องต่อคิวแค่นั้นแหละซึ่งมันโอเคมากเดินไปเดินมาเดินไปหันหลังหันหลังเดินไปเดินมาหันมาเบี้ยวนิดนึงอ่ะไปเดินใหม่นี่เดินให้ตรงเส้นนี้เส้นเท้าผมนี่ซ้าย19ได้ไหมขยับซ้าย19ใช่ตรงนี้คือเซ็นเตอร์โอเคเปิดแค่ถึงเดือนนี้เฮ้ยน่ารักนี่ไม่ให้เห็นโปรดักต์ได้นี่ดูแลชาโดของเป็นเหมือนครีมบัชเฮ้ยน่ารักจังเฮ้ยบิซึ่งบ่อยเหรอคำซามิดาคำซามิดาเฮ้ยรำไม่ไหวอ่ะชอบมากถึงแล้วนะครับร้านโคซองจิ๋วของเราจะมากินโคซองจิ๋วแต่โคซองจิ๋วหมดก็เลยได้นี่มาแทนเป็นคนไม่กินมะเขือเทศนะคะก็เลยกินเยลลี่มะเขือเทศเผื่อจะสุขภาพดีขึ้นซึ่งว่าเนี่ยมันมีมายากลเข้าไปดูยี่ฟันคือจริงอร่อยป่ะน้ำงาปั่นอร่อยมากอันนี้เห็นไหมว่าคือรูปอะไรข้าวหมูกินจะหมดแล้วชั้นข้างล่างเป็นแบบนะยังไงครับเปรี้ยวมากโมชอบเมืองทำอันนี้แต่ที่ดีที่สุดคือกาแฟนะควรสั่งก็หอมมากๆมากThank you.
ย่านเกาหลีมิชลินนะคะเซิร์ชใน Google Map ก็หาไม่เจอหรอกเพราะว่ามันผิดตำแหน่งถ้าไม่มีเพื่อนเป็นคนเกาหลีไม่ได้มากินนะจ๊ะจริงเราไม่มีออนไลน์ reservation นะเราต้องมาแบบกดคิวเอาหน้าร้านแล้วเขาจะรอเรียกรอกันเป็นชั่วโมงอยู่นะใช่ค่ะIt's like a cute way of saying like, he says he didn't win the meat, rice, and wasabi. แน่นอนหอมเมื่อไหร่ฮะเออผมรู้ว่าหอมเมื่อไหร่เมื่อไหร่หอมเมื่อก่อนไม่โมมีนี่โมมีนี่ค่ะนี่คือเป็นเซ็นเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะตอนคืนนะคะเป็นบาร์ด้วยมาที่เรามาใช่ไหมข้างใต้เป็นบาร์ต่อด้วยมือเบอร์เกอร์มือคว่ำอ่ะงงมากแม่วันละ3มื้อวันละ3มื้อแบบเปียกไปเลยแม่ย่างเกาหลีอีกแล้วมื้อเช้าวันนี้แตกต่างจากมื้อคืนตรงไหนนะน่าจะต่างตรงที่วันนี้เช้านี้มันหมักเมื่อคืนไม่ได้หมักอ๋อใช่แล้วก็เป็นผักสดไม่ใช่ผักอ๋อโอเคต่างละภาชนะที่ใส่ซุปกิมจิไม่เหมือนกันใช่ใช่ก็เรียกได้ว่าต่างอยู่นะคนนึงสั่งข้าวยำอีกคนนึงสั่งรำยอนสั่งหมูวันนี้มา2กี้มีซุปกิมจิอีกสั่งน้อยไปหน่อยสั่งน้อยไปหน่อยตกใจตกใจคุณลองไหมล่ะอร่อยดีนะไม่เคยกินแบบเคยล่าสุดกินปูดองแล้วปากเบิ่นส่งแดงของหมูครับไม่ท้องส่งสีแสดงว่าคือจริงของสูงท้องสูงมันเป็นป๊อปขับแบบเปลี่ยนเรื่อยๆทุกเดือนคนมันก็เลยเดินถึงแบบใหม่ตลอดกินยาอะไรอ่ะยาก่อนทำจมูกยาก่อนทำจมูกยังไม่ได้ทำนะฮะนี่ต้องให้เขาถือเป็นคนถ่ายแล้วแบบถ่ายแล้วนั่งมีนน่ารักไงเห็นแล้วตอนอยู่ในอะไรนะในเราหยุดถ่ายก่อนพอแล้วเลิกถ่ายเดี๋ยวมันเยอะเกินคุณลองไปตากล้องมาเราดูปุ่มนี้ใช้ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปไหนต่อครับอยู่นี่
อยู่นี่เห็นไหมเป็นตากล้องที่เขาเรียกว่าคิดตลอดว่าเราจะดำเนินเรื่องราวอย่างไรใช่ป่ะเขาเรียกว่าเคทีใช่ไหมเฮ้ยเขาเป็นยูทูบเบอร์ก่อนโหนอ่ะจริงปักช่องเลยเขาทำช่องเบียร์ฝั่งเลยเฮียไม่มีแต่คลิปเลยไม่รู้คลิปแรกใน YouTube คือก่อนเขาทำเยอะมากม.6 อ่ะคือเขาทำไปยูทูบแล้วมีอัพคอนเทนต์มีอะไรอยู่จริงๆนะเว้ยแล้วไม่ถึงเลิกทำมันไม่ดังอ่ะเราทำทำไมมีคลิปนึงที่ดังมีคนดูประมาณ 300,000 กว่าโอ้มีคลิปนึงคนดู 300,000 ด้วยคนด่าอยู่เท่าไหร่คนด่าประมาณ 99% คนคอมเมนต์300กว่าคนเนี่ยด่าถูกด่าหมดเลยด่าหมดเลยด่าหมดเลยจริงมึงที่การมีถ่ายหนังสั้นด้วยเฮ้ยเหี้ยอย่าเลยหนังสั้นนี่มีคือวดีฟิล์มสมัยมีโปรดักชั่นอันนี้ม.5 เว้ยไม่ใช่ม.6 อันนี้ม.5 ได้สุดยอดเลยว่ะเหี้ยตลกจริงเฮ้ยมันคือรุ่นบุกเบิกจริงนะเนี่ยนั่งป่าลูกแบบติดฟองไม่ต้องเปลี่ยนมุมเลยหรอเออจริงว่ะโคตรขยันเลยว่ะกูจะถ่ายให้แบตแม่งหมดไปเลยไม่ต้องกลัวกูจะไอ้เหี้ยแม่งมีหลายอันด้วยเป็นพี่สาวเราอะนะเพราะคุณใส่เองเป็นพี่สาวโอทีดีครับมีอะไรซื้อวันนี้บ้างรอก่อนคือตรงเนี้ยอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จอดไว้เลยแล้วเขาก็ไปเพราะว่าจะไปกินข้าวอ่ะเป็นไงนึกว่ามอไซค์อ่ะเจ๋งปะมาเลยโคตรเจ๋งอ่ะชาตามือนี่มันไงชาไทยเมนูชาไทยชาไทยยังไงทำหมดเลยแบบแบบต้องไว้ห้าบาทก็เลยสุดท้ายใช้เงินถูกถ่ายก่อนที่การกูไปซื้อเกี๊ยวต้มแล้วกูว่านะต่อไปแล้วเดี๋ยวเขาไปต่อไปก่อนอันนี้ก็ซื้อมาฝากอันนี้แบบไม่เผ็ดอันนี้แบบเผ็ดเป็นยังไงบ้างยังไม่เจอกุ้งเลยเวรกรรมซูชิอร่อยกินหน่อยซูชิอร่อยปะอร่อยอร่อยเนาะมันเหมือนแบบมันผสมมาดีมากเลยเหมือนที่ว่าจะเจอกับห้องอร่อยทีเย็นบอกแค่จะไม่เห็นหน้าโมแล้วเพราะว่าออกแต่กินลืมถ่ายว่ามันจะวันกินอะไรนะหมูแล้วก็ช้อปปิ้งนิดหน่อยแล้วก็ตอนเย็นมากินปลาไหลย่างค่ะทุกคนเดินเพลินจนลืมถ่ายคลิปเลยเขาจะให้เอาผักวางไว้อย่างนี้แล้วก็วางปลาไหลแบบนี้แล้วก็กิมจิใส่กิมจิ like this มันหรูเลยก็ชิมเป็นไงครับไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนมันยังประมวลผลอยู่เนื้อปลามันนุ่มเด้งหนังปลามันกรอบข้างล่างมันเกรียมหอมน่ารู้คนดูดีมันดูดีมากบรรยากาศร้านคือเป็นแบบนี้อันนี้สองตัวราคา7.8นะจะบอกว่าประทับใจกับร้านนี้มากคือเราอะคือทั้งร้านมันไม่มีอะไรให้สั่งนอกจากปลาไหลเลยมันจะไม่มีหมูไม่มีแม้แต่ข้าวไม่มีอะไรเลยมันจะมีแค่ปลาไหลอย่างเดียวซึ่งเป็นปลาไหลสดแบบสดจริงๆสดอยู่ข้างหน้าร้านเลยเราแค่นั่งปุ๊บยังไม่ทันถอดกระเป๋าเลยเขามีเครื่องเคียงมาวางแล้วก็เอาปลาไหลมาย่างเสิร์ฟให้เราแล้วเพราะเขารู้ว่ามา2คนยังไงก็ต้องกิน2ตัวเลิศปะมือทุกคนมาเกาหลีต้องลองกินดีเดียวยิ่งกินกับโซจูน่าจะอร่อยมากเลยกินแบบนี้ยิ่งอร่อยคือมันดีแบบมันดีมากเลยอ่ะเนาะเลิศปะ
ที่สุดเลยรู้สึกดีใจมากที่ได้กินเหมือนมันไม่เคยกินอะแล้วพอมันได้เยอะมันแบบแฮปปี้มากมื้อนี้ไม่มีคาร์บเลยไม่มีแป้งเลยโปรตีนไขมันดีโปรไบโอติกผักลดด้าพรุ่งนี้ไปหาหมอแล้วใจชีวิตอย่างเต็มที่ที่ผ่านมา3วันคุ้มละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาหมอก็เริ่มละเริ่มไม่ค่อยได้เริ่มละเริ่มไม่ค่อยได้กินอะไรอย่างงี้ละเริ่มละเออมีเด็กของใครว่าเรากินอะไรรู้ว่าเรากินกันเก่งมากเลยอ่ะจริงไหนถ่ายข้างหน้าให้ดูนี่ค่ะเรากินตะปากีกันไปแล้วเราก็กินโกเด้งไปผลไม้มันคือร้านที่ไม่ควรพลาดอ่ะแล้วก็ซุปอย่างเงี้ยใส่แก้วอร่อยมากกินเหมือนว่าเราจะไม่ได้กินอีกแล้วสุดยอดอร่อยมากพรุ่งนี้ไปหาคุณหมอแล้วค่ะแซ่บเวอร์นี่คือคุยกับพี่เจนอยู่นะครับเรื่องก็คือเหมือนหมอที่จะได้ทำด้วยอ่ะเขาทำแต่ทรงที่โมไม่ค่อยชอบก็เลยนัดคุยกับเอเจนซี่ว่าแบบเราทำยังไงได้บ้างเธอจะได้บอกเขาไว้ก่อนเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่เรากลัวมีแค่กลัวว่ามันจะแหลกแค่นั้นนะกลัวมากออกกับเรื่องใครจะไม่ออกยังมีสกปรกต้องเป็นยังไงตักก็จะได้รู้จักของกอรังซึมชีกิ้นด้วยนะคุณนั้นชากิยอนกุลอยฟูลลี่กันคุณหมอแจ้งมาว่าตอนนี้เหมือนตัวซิลิโคนที่พี่โมใส่อยู่เนี่ยเหมือนมันจะมาอยู่จนถึงฐานจมูกอะค่ะมันน่าจะเป็นซิลิโคนตัว L ซึ่งการเสริมสันของที่นี่เนี่ยสันจะอยู่ประมาณแค่ตรงนี้นะคะมันจะไม่ไปถึงฐานจมูกค่ะมีโบอีโรคอมเลยเก็บเอาไปถือตาสิดูอะไรเออ뭐지금보다조금뭐본인이마가좋아서เพราะว่าเราก็คืออันนี้คือธรรมชาติของเราแต่พี่ไม่ชอบแบบให้มันดูแหลมอะไรเงี้ยเกินไปไม่ชอบให้มันดูแบบแหลมคือมองแล้วรู้เลยว่าโอ้ยแบบทำไมทรงมันเคิร์ฟสวยจังเลยดูผิดปกติว่าแบบโอ้มันแหงนสวยมากเนี่ยไม่ชอบเลยผ่าตัดของโมในวันพรุ่งนี้เลยอยากได้ทุนทานั่นคือทุกคนวางแผนกันหมดว่าระหว่างเราผ่าตัดจะไปเที่ยวไหนแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นกับพรุ่งนี้เพราะซื้ออะไรดีมีลิสต์อย่างว่าจะไปกินอะไรบ้างระหว่างที่โมยังเลยเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้หาโอเคเดี๋ยวต้องทำการบ้านเรื่องนี้ไม่ว่าจะไปอะไรนะซื้อถุงเท้าก็ไปสตีฟแล้วก็ Human Made Stussy Stussyไม่มีใครพูดไปต่อคิวได้อยู่แล้วเพราะเรามีเวลาต้อง6ชั่วโมงไม่มีใครเป็นห่วงอันนี้ฉันจะคิดว่าทุกคนเป็นห่วงทางอ้อมแล้วกันตอนซื้ออยู่อาจจะนึกถึงนิดนึงเป็นยังไงวะซื้อต่อไม่อยากให้เป็นห่วงว่าทุกคนคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวรอทุกคนรอหรือเปล่าทุกคนเลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามีลิสต์อยู่แล้วที่ไปกันหมดแล้วคือถ้าจะอยู่ห้องผ่าตัดนานก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่มลิสต์ได้อ๋อเอ็กซ์ตร้าไทม์โอเคฝากบอกคุณเจนด้วยว่าถ้ามันแบบต้องใช้เวลามากกว่าเดิมรีบบอกนะจะได้ไม่ต้องนั่งรถกลับมาไม่รู้สึกดีอ่ะทุกคนแบบกลัวเราคิดมากใช่ไหมเราจะได้แบบไม่ต้องห่วงเราทำใจโล่งๆไงจะได้แบบตื่นมาสวยเลยเรื่องของทางนี้คุณไม่ต้องกังวลเลยใช่กังวลแค่จมูกตัวเองพอให้ลดเรื่องแบบกังวลไปอะไรเงี้ยจะคุกกี้เราสั่งโซนหวานจานใหญ่มากสไปซี่สไปซี่เหรอจานเยอะมากเลยอะโต๊ะแค่นี้ค่ะเครื่องเคียงเต็มโต๊ะแล้วโอ้เอาไปเลยค่ะยกได้ป่ะร้อนป่ะโอเคเที่ยวจานแบ่งมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรถูกจับมาเครื่องเคียงโอ้เขาวัดอุณหภูมิด้วยแจ๋วว่ะนี่ยังไม่ได้กินเลยโอเคป่ะคะ
และช็อตนี้โดยยูทูบเบอร์เก่ายูทูบเบอร์เก่าไม่ต้องขึ้นช่องนะประมาทมากเลยทุกคนรู้สึกแบบว่าที่ผ่านมาหลายๆวันคือเที่ยวแบบไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เหมือนเน้นมาเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอถึงวันผ่าจริงๆอ่ะมันก็ประมาทแล้วก็กังวลดมยาดมและล่าสุดถ่ายแบบไม่อันคัดนะอะไรดูตากังวลอะไรไปขีดมาแล้วคือรู้แหละว่าคุณหมอเขาอะใส่ใจแล้วจริงป่ะจริงคือกังวลมันกังวลอะน่าจะเป็นอาการของทุกคนที่เราติดตามให้คุณหมอว่าพอดีน้องยังกังวลอยู่ว่าความสูงของความโด่งของจมูกต้องประมาณเท่าไหร่ดีอ่ะ지금은지금여기까지는거든요네어이제여기까지만있게된다ซิลิคอนไอ้นี่ก่อนผ่าของพี่โมเนี่ยจะเป็นตัว L มันจะอยู่ถึงปลายจมูกตรงนี้ค่ะแต่ว่าของคุณหมอเนี่ยซิลิคอนจะอยู่ไม่แค่มาถึงตรงนี้แล้วก็ตรงปลายเนี่ยจะใช้เป็นกระดูกอ่อนเข้าไปคิวโรจะอีกแต่ละอีกแล้วก็หน้าของพี่โมเนี่ยมันดูไม่แบบไม่เท่ากันด้วยนะคะต้องแก้ไขจริงต้องใช้วิธีไหนในการแก้ไขคะ
ในส่วนนี้ถึงแก้ไขด้วยแบบการทำสัญญากรรมเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดแล้วมันจะแบบทำให้มันตรงไปเลย 100% ไม่ได้อะค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะมีคำถามอะไรเพิ่มไหมไม่มีถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปไม่ใช่คิดรวมต้องไปเตรียมตัวห้องผ่าตัดโอเคมีอะไรอยากฝากก่อนที่จะไปผ่าตัดสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกแต่ไม่มีเวลาบอกแล้วคือบีกินพลัสมีแพ็กเกจใหม่แล้วนะไม่ต้องกลัวนะหมอเขาจะคอยอยู่พยาบาลจะคอยอยู่ดูแลตลอดเวลาแล้วก็หมอมีสัญญาแท้ก็จะคอยอยู่ไม่ต้องกลัวไปแล้วหรอ Go 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 โอ้ยไปไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ Time has come เข้าห้องน้ำก่อนว้าว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 โอโอทีดีค่ะเลกกิ้งโอเขาแตะลงบ้านน่าเกลียดมากน่าเกลียดมากน่าเกลียดมากโอทีดีเลกกิ้งเสื้อผ้าอย่างเงี้ยทำไมอ๋อเพราะให้เราจับปั่นมากเต้นแบบถอนไส้มันปั่นปวดนี่ก็เป็นเหมือนกันนะตอนนี้ไม่ปั่นปวดกูแค่เขาแปลวเพราะว่ากูเสื้อกูรัดโอ้ตัวเล็กก็ได้ไม่มีอะไรที่ไม่อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยตื่นมาสวยฮะตื่นมาสวยห้ามร้องห้ามร้องแล้วทำตาก่อนแล้วต้องห้ามร้องชั่วโมงเหมือนเรานั่งมาเกาหลีก็เจอเลยเอออ้ามขยี้นะเฮ้ยทักเต่ามันทักอ่ะโอ้โหโอ้ยห้ามขยี้แกร้องไห้แกต้องทำตาหรือตาบวมไม่ได้ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยทุกคนรอมาอยู่หน้าห้องผ่าตัดจริงกำลังใจเนืองแน่นชื่ออะไรจ๊ะโอเคจะเข้าแล้วค่ะบ๊ายบาย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 น้องโมบ๊ายบายบ๊ายสู้สู้โอเคไหมไม่โอเคพักก่อนพักก่อนฉันทำด้วยทำไมเราลืมตาได้หรอเจ็บไหมนี่ไม่เจ็บแต่ว่าโอเคออกมาเทปออกมาเทปเราจับมาแล้วมันแบบเจ็บพี่อย่างเงี้ยพี่ก็ร้องไห้แล้วคางพี่ก็คางพี่เขียวตอนทำตาเสร็จพอเข้าห้องน้ำตาไม่บวมเลยทำไมมันบวมขนาดนี้เขียวเลยข้างเนี้ยตาซ้ายบวมมากอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพราะว่าลามิงเมื่อคืนป่ะเก่งมากเก่งมากวันนี้นะคะวันที่1หลังจากการผ่าตัดก็
ดินเยอะๆนะคะมันจะช่วยเรื่องแบบบรรเทาอาการบวมได้โชคดีมากเลยอ่ะคุณหมอเขาให้ถอดสำลีที่จมูกออกเลยเอาจริงๆคือเมื่อคืนอ่ะรู้สึกปวดร้าวสุดๆแล้วแบบปวดร้าวจนไม่อยากพูดกับใครไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นนอนหลับตาเฉยๆอ่ะหมอนอนตั้งแต่แบบหลับตาตั้งกี่โมงอ่ะ5-6 โมงยาไปถึง10 โมงเช้าทุกคนจนมาตอนเช้าแล้วคุณหมอก็แบบให้เอาสำลีออกได้แล้วคือโชคดีมากเพราะเป็นเรื่องที่โมกังวลที่สุดบางคนเหมือนแบบว่า3-4 วัน 5 วันกว่าจะได้เอาสำลีออกแต่ของโมก็คือนอนไปคืนเดียววันรุ่งขึ้นเจอคุณหมอก็ได้เอาสำลีออกเลยนะคะเพราะว่าเลือดโมหยุดไหลแล้วเฮ้ยแฮปปี้คือโล่งจมูกขึ้นเยอะแล้วนี่ก็มาเดินเล่นมาหาอะไรกินยังไม่อยากให้เห็นหน้าตอนนี้ทุกคนเพราะมันแบบโมทำตาด้วยนะสรุปแล้วโมมัดกล้ามเนื้อตาแล้วตาค่อนข้างตุ่ยแต่จมูกอ่ะไม่ได้แบบบวมอะไรมากจริงๆตัวจมูกนี่ถ้าจะแต่เจ็บจริงๆก็เจ็บแค่ประมาณคืนเดียวอ่ะเนาะวันนี้ก็คือไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะแต่ตายังจะมีแบบตุ่ยๆอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะวันนี้อยากกินตีนไก่ตุ๋นเขารสชาติเป็นยังไงหรอเล่าให้ฟังหน่อยสิได้ๆเดี๋ยวผมรีวิวแทนให้นี่นะครับปรากฏว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาอยากกินขาไก่มากแต่พอสั่งมากินคำแรกปุ๊บเอ้าเผ็ดเกินกินไม่ได้ก็เลยกลายเป็นไข่ตุ๋นวันนี้เป็นเมนูโปรดของเขาแทนเดี๋ยวว่าไม่รู้ว่ารสชาติแต่เขาเองก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเหมือนปากเขายังแบบรับรสได้ไม่เต็มที่ก็ถามว่าพี่กันไข่ตุ๋นมันรสชาติเป็นยังไงหรอเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวผมจะบรรยายเดี๋ยวอย่างงี้นะเดี๋ยวคุณกินเรากินพร้อมกันแล้วคุณก็ทำเป็นเคี้ยวนะแล้วเดี๋ยวผมเล่าแทนโอเคเป็งไข่ตุ๋นเขาร้อนมากรสเขาละมุนนะรสไม่จัดแล้วก็รู้เลยว่าแบบโซเดียมอะไรไม่เยอะแน่นอนรสชาติเพลนๆใช่คือไม่เค็มเลยแล้วก็มันจุยซี่ด้วยเพราะว่ามันเป็นตุ๋นไงพอไข่มันตุ๋นแล้วน้ำมันไม่หนีไปไหนเหมือนไข่ตุ๋นแบบโฮมเมดแม่ทำให้ลูกกินอ่ะโอเคสบายใจดีจริงๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวกินอีกคำนะอธิบายบ้างแล้วก็ตรงขอบๆมันจะมีรอยไหม้นิดนึงนะถ้าตัดขอบๆมากินเนี่ยมันก็จะเหมือนจะได้แบบความหอมของแบบกลิ่นไหม้นิดๆหน่อยๆแต่คือไข่ตุ๋นมันดีนะมันก็ได้โปรตีนเพิ่มเติมไว้ใช่คุณต้องกินไข่โปรตีนเยอะช่วงนี้ก็ไม่ได้กินโปรตีนเลยมา2 วันแล้วใช่ดูเขากินไปคนเดียวมากกว่าครึ่งนึงนะครับนุ่มดีค่ะนุ่มๆ พูดได้แค่นี้อ่ะ ตลกเลยอ่ะตั้งใจจะทำวอล์กตอนทำสัญญากรรมอ่ะเพื่อนแต่ว่าสุดท้ายคือไม่กล้าถ่ายอะไรเลยเพราะว่าสภาพหน้าตัวเองคือย่นมากวันนี้ก็วันที่3แล้วนะคะจะให้ดูแก้มโมปะทุกคนดูแก้มดูขนาดแก้มโมสินี่คือไม่ได้ไปทำหนกแก้มหรือว่าไปตัดกรามมานะแต่ว่าคือแบบเหมือนมันตุ้ยตุ๋ยอ่ะเพื่อนเพื่อนเธออมอะไรไว้อยู่เนี่ยเหมือนเป็นเด็กอมถั่วอยู่ตลอดเวลาถามว่าเจ็บไหมถ้าพูดจริงๆนะเจ็บแค่วันเดียวคือเจ็บแบบเต็ม10เลยอ่ะแบบเต็ม10เลยนะโมให้แบบวันแรกวันเดียวหลังจากนั้นหลังจากที่หมอเขาเอาสำลีออกปุ๊บความเจ็บคือเหลือ0เลยคือจับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจับได้แรงๆเลยคือไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกแบบอะไรเลยแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะหายบวมวะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยแค่รู้สึกว่ามันตึงไม่เจ็บเลยคือจาก10กลายเป็น0ภายใน1วันน่ะคือมัน Amazing มากทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่ากลัวเจ็บอ่ะโมจะบอกเลยว่ามันไม่ได้นานขนาดนั้นโมดูเจ็บปะไม่เจ็บเลยวันเดียวก็ซาได้แล้ววันนี้มาไหนเนี่ยวันนี้มาฮุนไดฮยุนไดโซเป็นห้างของ Queen of Tears นะคะอยู่ข้างล่างเดินดูของกินโอ้โหของกินได้กินมากเอาว่าเพื่อนคงไม่อยากเห็นหน้าโมแค่นี้หรอกเดี๋ยวไว้วันที่โอเคเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูให้เห็นหน้ากันอีกทีนึงค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวไปพักฟังเสียงโมเล่นดีดกีตาร์แม่งเลยจะไปเห็นโมดีดกีตาร์ก่อนละกันค่ะคุณบ้างเหรอครับเป็นเครื่องดนตรีให้หนูหน่อยอย่าให้ผมเป็นอะไรกีตาร์ขยับมือตุ้ง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 
มาขออะไรกูอ๋อเป็นแบะโอเคโอเคดุม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 ตอนนี้ทำงานอยู่ห้ามรบกวนปะออกแบบผังรถไฟอยู่ฮะที่เบอร์ลินเหรอห้ามไม่ควรถ่ายใช่ปะใช้สมาธิอยู่ฮะยากนะเว้ยไม่ใช่ง่ายนะเว้ยบอกก่อนสระผมไหม้เหรอคะครับใช่ครับเพราะอะไรคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเข้าตาโอ้มีนวดด้วยไม่ต้องห่วงนะผมอาบน้ำให้หมาบ่อยมากเป็นไงบ้างครับวันนี้วันที่6ค่ะเหมือนจะเป็นไซนัสเลยเพราะวันนั้นเราเจอน้ำมูกออกมาก้อนเท่าไหร่นะคุณโหก้อนเท่าเล็บอะทำให้ดูหน่อยดิก้อนเท่าเนี้ยใหญ่ขนาดนี้เลยมันใหญ่ขนาดนั้นจริงๆนะจนเราคิดว่าอะไรนะคุณหมอลืมอุปกรณ์ไว้ในจมูกใช่แล้วตอนนี้ก็คือปวดตรงนี้มากแล้วก็ปวดตรงกระบอกตาด้วยลืมตาไม่ขึ้นแล้วอ่ะพักผ่อนไปก่อนนี่ไปก่อนนี่ไปก่อนจริงๆนี่กินกัน2คนกินไหมนะจริงดูดิเนี่ยดูเส้นพอดีโอ้ยเอามาอะไรเนี่ยอ๋อถั่วงอกเยอะคุณกินอะไรคุณอย่าอมอาหารสิบานานาโดโมจิคุณเฉยนะเหมือนลอกสิวเสียจะยุบลงอีกเยอะเลยอะค่ะตรงนี้แผลเป็นเลยนี้ไม่มีแล้วดูดิดีใจมากดีใจมากสุดๆแล้วก็จมูกมีเบี้ยวแล้วนะคะThank you.
เหมือนกลิ่นเนื้อมันชัดมากใช่ปะนี่คือได้กลิ่นน้อยยังรู้เลยว่าเนื้อน่าจะเข้มมากโอเคบ๊ายบายค่ะวันนี้ไปไหนครับกลับบ้านไม่คุณผมลืมกดถ่ายคุณแกล้งหนูใช่ไหมคุณถ่ายแล้วแต่ว่าคุณแกล้งหนูทำไมคุณลืมกดถ่ายนี่มันมุกเก่ากึกแล้วอ๋อขอโทษดิแต่ยังบวมอยู่เลยสิ่งที่ตลกที่สุดคือกลับไทยต้องไปตรวจไซนัสแล้ว บ๊ายบายเพื่อนหน่อยบ๊ายบายบอกเจอกันใหม่ปีหน้าครับเจอกันใหม่ปีหน้าครับทำไมจะอีกนานเลยเดือนห้าเองครับ ไม่รู้จะได้ถ่ายทีเมื่อไหร่ไงนี่เสื้อตัวใหม่ไม่เคยปิดด้วยของนี่ของเยอะจริง